Hang in there ถ้ามีคนพูดกับเราว่า hang in there เนี่ยแปลตรงตัวไม่ได้นะคะถ้าเราแปลว่า hang แปลว่าแขวนห้อย in there ในที่นั่นอีอยังไงต้องใช้เป็นแขวนเสื้อไหมไม่ใช่นะคะเป็นสำนวนนะเวลาเขาพูดอย่างนี้แปลว่าอดทนไว้นะอย่ายอมแพ้ค่ะ do not give up นะคะ give up แปลว่ายอมแพ้ do not give up คืออย่ายอมแพ้ค่ะตัวอย่างเช่นเราอยากบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอดทนอีกนิดนึงสอบมันใกล้จะหมดแล้วสอบมันใกล้จะจบแล้วแก hang in there exams are almost over hang in there อดทนไว้อย่าเพิ่งยอมแพ้ exams คือการสอบนะคะ are almost over ใกล้จะเกือบจะ almost นะคะ over ใกล้จบแล้วแกอดทนอีกนิดนึงนะคะอีกสักตัวอย่างนะคะอดทนไว้นะสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยกำลังหางานอยู่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่ได้งานถูกใจสักทีเนี่ยเราจะบอกว่าอดทนไว้นะแกปกติแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ6เดือนน่ะจะเจองานดีๆอดทนไว้ได้ไงนะ hang in there it usually takes 6 months to find a good job นะฮะ take 6 months ตรงนี้คือแบบใช้เวลานะคะใช้เวลา6เดือนto find a good job ที่จะเจองานดีๆนะคะ6เดือนก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันแหละก็เลยบอกว่า hang in there อดทนไว้นะแกอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอะไรประมาณนี้ค่ะพิมพ์คำว่า hang in there ทบทวนกันไว้หน่อยค่ะว่าแปลว่าอดทนเอาไว้นะเอาไว้ใช้ให้กำลังใจเพื่อนหรือคนรักนะหรือว่าอาจจะบอกตัวเองก็ได้ว่า hang in there เวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรที่แบบมันยังผ่านไปไม่ได้ต้องอดทนอีกนิดนึงอะค่ะถ้าคิดว่าเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดหัวใจเติมใจให้คุณหนุ่นนะคะเขียนคอมเมนต์ทักทายกันนะแชร์ไปฝากเพื่อนๆมาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะอย่าลืมมาเรียนในไลฟ์กับคุณหนุ่นนะไว้เจอกันคลิปหน้าหนิงจ้าบายอ้อถ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็ทักมาสอบถามได้นะคะบาย